ึงภารกิจครับที่จะต้องลุ้นกันต่อทำไมถึงเลือกหมายเลข4ครับคุณแพรวชอบบุคลิกเขาค่ะเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเวลาพูดเขาจะเสียงเหมือนหมอลำอะค่ะเสียงเขาใหญ่ดีอะเราชอบค่ะคิดว่าเพราะแน่ๆนะครับเพราะค่ะเดี๋ยวลุ้นไปพร้อมกันเพลงที่ใช้คือเพลงผัวไผ่ค่ะปรบมือดังครับนักร้องปริศนาหมายเลข4และคุณแพรวผ่านมาน้องก็ยังงงงงบอกตรงตรงไอ้ก็คงตกใจก็ย้อนบ่ฮู้ว่าไอ้เป็นผัวไผ่คนผัวไข่กางใหญ่ๆบึกบึกเฮ้เดินผ่านมาน้องก็ยังทักทึกน้องยังนึกอยากสิเป็นแฟนไอ้มักอีหลีถึงยาวถึงใหญ่เฮ็ดให้หัวใจน้องมันติดตึก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 กับเสียงซิงค์อ่ะคนละเสียงแต่เขาเป็นคนเต้นแล้วซิงค์เก่งเสียงเขาเพี้ยนค่ะคิดว่าไม่ใช่เสียงเขาแล้วเขาไม่ใช่นักร้องด้วยเพี้ยนค่ะมั่นใจบุคลิกเขาอะค่ะคือชอบน่าจะเพราะค่ะพลังเยอะมากกำลังเยอะด้วยนะเยี่ยมยอดแล้วพลังด้วยกันทั้งคู่ด้วยยิ่งมันเลยอ่ะบิวเป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรณภาอินโสค่ะตอนนี้อายุ23ปีค่ะตอนนี้เป็นนักร้องวงไอ้มีผัวแล้วค่ะแล้วก็เป็นนักร้องประจำที่ร้านหลังมอขอนแก่นอ๋ออยู่ขอนแก่นร้องอาชีพที่จริงก็คุ้นๆอยู่นะตอนแรกก็คืออาจจะเป็นแบบนักร้องหลังมออะไรเงี้ยแต่เราไม่ค่อยได้ตามสื่อตามอะไรแต่ว่าเชื่อมั่นในบุคลิกเขาค่ะมันเหมือนแบบเขามีแบบเซนส์นะเพราะเขาเป็นหมอลำอย่างเงี้ยนะมันก็จะรู้สึกได้ว่าคนนี้ใช่ถ้าร้องเสียงประมาณนี้มันเหมือนมันเตะหูต้องใช่อ่ะนะแล้วก็ใช่แล้วหมอลำได้ไหมร้องได้ค่ะตอนนี้ก็รับงานตามรถแห่แล้วก็รับงานลำซิ่งต่างหากอย่างนี้ค่ะหมอลำซิ่งมีพี่เขาเป็นไอดอลค่ะอ๋อชื่นชอบอ๋อเหรอโอ้ชอบกันอยู่แล้วตั้งแต่เพลงง้อเพลงทุกอย่างค่ะตอนนี้ชอบมากโอ้ยน้ำตาดีใจมากแดงเลยแดงเลยดีใจเช่นกันค่ะเจอเขาตัวจริงวันนี้หนูอยากจะพูดอะไรแบบหนูไม่เคยพูดมาก่อนวันนี้เจอเขาอยากบอกเขาเลยติดตามมานานแล้วค่ะแล้วก็
อยากมีโอกาสได้มาร้องเพลงด้วยกันแบบนี้แต่หนูก็คิดแค่ว่าหนูเป็นเด็กบ้านๆคนหนึ่งคงไม่มีความฝันแบบนี้แน่นอนแต่ว่าพี่ทีมงานติดต่อไปค่ะดีใจมากตอบรับเลยแล้วก็ลางานทุกอย่างเพื่อมาเวทีนี้ค่ะให้กอดหนึ่งทีแล้วจริงๆแล้วนี่คือจุดมุ่งหมายของรายการเราเนาะที่ทำให้คนที่ชื่นชอบศิลปินคนนั้นๆได้มีโอกาสร้องเพลงฟีเจอริงกันเนาะ I Can See Your Voice Thailand ดีด้วยเออน้ำตาคอเสียงสั่นเครือเลยนะสั่นเครือเลยอ่ะครับพี่กันครับบอกคุณอูเอารถเข็นออกมาเลยครับโอ้ยสุดตาเราเก่งทั้งคู่เลยครับภารกิจอีกหนึ่งคนถือว่าสำเร็จเจอคุณปอยฟ้านะครับกลางเวทีเลยครับเชิญน้องแม็กด้วยนะครับขอบคุณทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณนักสื่อทั้ง5คนด้วยนะครับคนดูในทุกๆช่องทางการรับชมด้วยครับครับขอบคุณด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้า 20:05 เป็นต้นไปเพราะนี่คือ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบลาไปก่อนสวัสดีครับสัปดาห์หน้ากรี๊ดสุดเสียงต้อนรับวงร็อกสุดฮิตที่ทุกคนคิดถึง Power Pad อดทนหน่อยนะสักวันฉันจะกลับไปให้เธอได้รู้ว่ารักเรายังไม่เปลี่ยนไปพี่ต้องบอกว่าทุกคนคิดถึงมากแล้วเป็นการกลับมารวมตัวกันในรอบหลายๆปีเลยเกือบ20ปีแล้วครับเกือบ20ปีวงนี้กลับมาอีกครั้งนึงเพลงนี้ชื่อเพลงว่าต้องคำสาปถูกต้องครับผมตอนนี้กี่วิวแล้วครับพี่แพนน่าจะเกือบ7ล้านแล้วครับน่าจะเกือบ7ล้านซื้อยังไงล่ะครับไม่ใช่คนฟังซ้ำไปซ้ำมาด้วยลุคเนี่ยนะคะเขาดูเหมือนชายกลางซะมากกว่าเนาะแม่เนาะเขาเป็นชายกลางแต่ฝั่งนี้เป็นชายเมียงเชียงใหม่ชายเลียงเชียงรายชายน้อยพี่บกจำมานี่ไงเขามาคู่กันเลยนะโคตรคลาสสิก I can see your voice